วัสดีครับสไตล์ผู้หญิงนอนแอร์ครับ Approach Camping Cooking Lifestyle วันนี้ไลฟ์สไตล์ชิลๆนะครับผมอยู่ที่แห่งอาจารย์ครับตอนนี้ประมาณสัก 9:00 กว่าเมื่อคืนนอนที่แก่งอาจารย์ริเวอร์นะครับวันนี้เราจะตอนสายๆมากินข้าวที่ร้านอาหารอะไรนะเล็กทำไมตัวภาษากูแต่เช้าเลยอ้าวโตมาอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ถึงสิมาป้าป้าเนี่ยหลานชอบนะบรรยากาศไปครับนี่เรามาดูวิวโอ้แก่งอาจารย์อันนี้น้ำลดลงเยอะเลยนะครับนะน้ำลดลงเยอะเลยโอ้ทางนู้นมีคนเล่นน้ำด้วยโอ้โหลดลงไปลดลงไปได้ด้วยเมนูอาหารมีเจ็ดเดียวฮะโอ้โหมาได้อันนี้เรือโบราณอันนี้เขาเรียกเรืออะไรนะเอี่ยมจุนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเฮ้ยโบราณสุดๆเป็นไงพี่บรรยากาศโอเคไปข้างหน้าสึกเลยไปอีกหน่อยมันจะเป็นสำนักงานเคยมานั่งกินเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละสำนักงานเอ้ยทางนู้นหรือเปล่าวะจำไม่ได้ทางนู้นนะเคยมานั่งกินไอ้ไข่กระทะหรอไข่กระทะโจ๊กไข่ลวกหรออะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วมานานแล้วน้องพามาน้องมันเคยเป็นตชด.อยู่แถวนี้ไงอ๋อวิ่งไปเดี๋ยวไปทางไหนวะตรงนู้นไหมที่เป็นสำนักงานน่ะแล้วก็จะมีสะพานแขวนน่ะสะพานแขวนเดินไปที่ก่อน้ำลงเยอะมากตอนที่น้ำท่วมเพชรนี่อยู่ตรงนี้เลยนะน้ำอ่ะน้ำนี่อยู่ตรงนี้เลยนะจุดกลางเต็นท์นี่ตรงนั้นปะไหนจุดกลางเต็นท์ไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่ต้องไปนู่นอีกไปทางนู้นอีกสำนักงานอ่ะตรงนี้หรอกงานตอนนี้คือแอบมากางเองลดลงได้ด้วยอ่ะผมว่านะเกาะนี้น่าจะไปได้เราลงไปนะเออลมข้างขันอ่ะเหรอโถ่แล้วติดสน็อกเกิลไว้ทำไมมันไกลนะพี่มองอย่างนี้เถอะแล้วติดสน็อกเกิลไว้ทำไมที่ไปโชว์เฉยๆเออ10 เมตรแล้วเนี่ยผมว่าเป็น100นะเกาะนั้นน่าจะได้ไงไหนที่ชอบถูกปลาเอออันนั้นก็ได้ผมเออเดี๋ยวเกาะนู้นเกาะนู้นน่าจะได้นู้นไม่ก่อนจะข้ามก็ต้องลงไปดูลายอยู่แล้วนี่ไม่มีถั่วไม่ไปเออันนี้ข้าวผัดกะเพรากุ้งอันนี้ทอดมันต้มมันปลากรายนี่ต้มจืดเต้าหู้สาลายจากไอ้น้ำคาราปะก๊อตใช่สาลายนี่มาจากญี่ปุ่นเลยแซงมาซาด้ามาเลยมาแล้วอันนี้ที่อยากลองมากที่สุดคือผักกูดแกงอาจารย์จะกินได้ว่ามันจะแตกต่างจากผักกูดของภาคใต้ไหมใช่ๆกินมาแล้วกินมาแล้วเพชรบุรีกับประจวบหรืออะไรมันจะแน่เหมือนกันแขกร้องไหมลองเลยประจวบยังไม่ได้กินเลย ลองเลยลองนี่เป็นไงมันจะกรุบกรอบไหมแกงอาจารย์กับผู้พะฮังก็อยู่ไม่ไกลกันนะ
ชอบอยู่ครับเหมือนกันพอเห็นพี่ต่อบอกว่าบางที่ก็ไม่อร่อยเออบางที่ก็กรอบสู้หมูกระทะนะครับก็กรอบนะแต่ว่าผมยังไม่เคยลองของหมูกระทะนะเอ๊ะจริงอ่ะจริงอ่ะจริงอะไรผมไม่เคยเก็บไปเลยอะไรเลยเดี๋ยวที่หน้าเดี๋ยวพาไปเก็บด้านซ้อนนั่งรออะไรวะ